เรื่องนี้ได้เกิดขึ้นกับวิลเลียมชายหนุ่มวัย30ที่กำลังนั่งพักผ่อนอยู่ที่สวนสาธารณะระหว่างทางกลับบ้านหลังจากเลิกงานออฟฟิศที่ทำมาอย่างเหนื่อยล้าสวนสาธารณะแห่งนี้เป็นสนามเด็กเล่นที่ตอนเด็กๆเขาเองก็เคยมาเล่นที่นี่บ่อยๆนั่นทำให้วิลเลียมนึกถึงวัยเด็กที่เล่นตลอดทั้งวันเพียงอย่างเดียวโดยไม่ต้องคิดกังวลอะไรวิลเลียมมองไปที่สนามเด็กเล่นที่เขาเคยเล่นตอนเด็กๆก็เห็นเด็ก2คนกำลังเล่นอยู่2คนนั้นเหมือนกับวิลเลียมและคาร์เตอร์ที่เป็นเพื่อนสนิทของเขาในสมัยเด็กที่มักจะมาเล่นที่นี่ด้วยกันเสมอแต่พอวิลเลียมจ้องมองดูดีๆก็เริ่มรู้สึกแปลกๆสงสัยขึ้นมาว่าทำไมเด็กทั้งสองคนที่อยู่ข้างหน้าเขาถึงดูเหมือนกับตัวเองและคาร์เตอร์ตอนเด็กๆมากวันต่อมาวิลเลียมก็ยังมานั่งตรงที่เดิมอีกครั้งและเขาก็เห็นเด็กคนที่ดูเหมือนกับคาร์เตอร์กำลังนั่งอยู่ที่ชิงช้าเด็กคนนั้นดูเศร้าสร้อยยิ่งทำให้วิลเลียมนึกถึงคาร์เตอร์มากขึ้นเพราะเขาชอบออกมาอยู่นอกบ้านเพราะปัญหาที่บ้านหลังจากนั้นวิลเลียมก็กลับบ้านวันต่อมาวิลเลียมก็เห็นเด็กคนอื่นกำลังเล่นอยู่ที่สนามเด็กเล่นทันใดนั้นก็มีตัวประหลาดรูปร่างมนุษย์แต่มีรูปร่างและแขนขายาวจนผิดมนุษย์โผล่ออกมาจากพุ่มไม้ใกล้ๆสนามเด็กเล่นตัวประหลาดได้เข้าไปใกล้เด็กคนนั้นทำให้เด็กคนนั้นตกใจจนรีบวิ่งหนีไปตัววิลเลียมเองก็ตกใจจนไม่ทันได้เข้าไปช่วยแล้วทันใดนั้นตัวประหลาดก็ได้เปิดเผยตัวจริงออกมาว่าที่จริงแล้วก็คือเด็ก2คนที่เขาเห็นเมื่อวันก่อนที่ต่อตัวกันแล้วใช้ไม้มาทำแขนขาให้ดูยาวแล้วน่าจะเอาเสื้อของพ่อมาสวมทับเพื่อหลอกคนอื่นแต่สิ่งที่ทำให้วิลเลียมประหลาดใจก็คือเด็ก2คนนี้โตขึ้นจนดูเหมือนเด็ก10ขวบทั้งๆที่วันแรกที่เขาเห็นน่าจะอายุประมาณ5ขวบเท่านั้นและเมื่อวิลเลียมมองดูดีๆเขาก็แน่ใจใช่เด็กทั้งคู่ก็คือตัวเขาเองกับคาร์เตอร์ตอนเด็กนั่นเองเล่ากับว่าเขากำลังได้ย้อนดูอดีตของตัวเองอยู่คาร์เตอร์ในสมัยนั้นมักจะมานั่งเศร้าอยู่หน้าบ้านเสมอๆเพราะในบ้านของคาร์เตอร์นั้นแม่ของเขากับพ่อบุญธรรมมักจะมีเรื่องทะเลาะมีปากเสียงกันเสมอมีหนำซ้ำบางครั้งแจ็คที่เป็นพ่อบุญธรรมของเขายังใช้กำลังทำร้ายแม่และตัวคาร์เตอร์ด้วยตอนนี้วิลเลียมเหมือนกับกำลังเห็นภาพซ้อนของคาร์เตอร์ในเวลานั้นทำให้หน้าเศร้าอยู่ตลอดเวลาในตอนนั้นวิลเลียมก็ได้รับรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับคาร์เตอร์แต่ไม่รู้เลยว่ามันหนักหนาแค่ไหนด้วยความที่เขายังเป็นเด็กอยู่และอยู่มาวันหนึ่งคาร์เตอร์ก็หายตัวไปในตอนนั้นวิลเลียมพยายามตามหาคาร์เตอร์เท่าที่ตอนนั้นเขาจะทำได้แต่คาร์เตอร์ก็หายไปอย่างไร้ร่องรอยโดยไม่มีใครได้เห็นอีกเลยทำให้มีข่าวลือต่างๆมากมายกับคาร์เตอร์ที่หายตัวไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เขาถูกคนตัวสูงๆไม่มีหน้าฆ่าตายในป่าแล้วฉีกร่างเป็นชิ้นๆซ่อนเอาไว้ในป่าบางก็มีข่าวลือว่ามีคนเห็นคาร์เตอร์ใส่ชุดสูทสวมผ้าคลุมครอบหัวเดินไปมาอยู่ในป่ามีข่าวลือมากมายหลายข่าวลือแต่ก็ไม่มีข่าวลือไหนน่าจะเป็นเรื่องจริงเลยและหลังจากนั้นก็ยังมีเหตุการณ์ที่เด็กหายตัวไปเกิดขึ้นอีกหลายครั้งซึ่งมักจะเกิดขึ้นกับเด็กที่อยู่ตามลำพังและหลายครั้งที่มีคนพูดกันว่าเห็นคนใส่สูทตัวสูงอยู่ในสถานที่ที่เด็กหายตัวไปด้วยแต่ก็ไม่มีหลักฐานแน่ชัดเพียง5เดือนหลังจากที่คาร์เตอร์หายตัวไปก็มีคดีเด็กๆหายตัวไปเกิดขึ้นอีก10กว่าคดี
โดยที่ไม่สามารถสืบหาล่องรอยหรือคนร้ายได้เลยทำให้ในเวลานั้นคนในเมืองต่างก็ตกอยู่ในความหวาดกลัวที่ไม่รู้ว่าจะเกิดเรื่องขึ้นกับครอบครัวตัวเองเมื่อไหร่สเลนเดอร์แมนเป็นสิ่งมีชีวิตประหลาดที่ไม่ทราบที่มาไม่มีใครรู้ว่ามันเป็นตัวอะไรกันแน่แต่มักจะปรากฏตัวเป็นร่างของชายผอมสูงอย่างผิดธรรมชาติแขนขายาวเก้งก้างอยู่ในชุดสูทสีดำและมีศีรษะโล้นที่ไหลใบหน้าว่ากันว่าสเลนเดอร์แมนจะคอยติดตามลักพาตัวและสร้างบาดแผลทางจิตใจให้กับผู้คนโดยเฉพาะเด็กๆและใครก็ตามที่ถูกสเลนเดอร์แมนติดตามจะไม่มีวันหนีพ้นและไม่มีใครหรืออะไรก็ตามที่สามารถทำอะไรกับสเลนเดอร์แมนด้วยวิลเลียมนึกถึงบรรยากาศที่น่าหวาดกลัวและสิ้นหวังในเวลานั้นตัวเขาเองก็กลัวจนไม่กล้าออกจากบ้านเวลานี้วินเลียมได้แต่ย้อนนึกไปถึงคาร์เตอร์และการหายตัวไปของเขาและตอนนั้นวินเลียมก็เห็นแจ็คพ่อบุญธรรมของคาร์เตอร์เดินเข้ามาในสวนซึ่งมันไม่น่าเป็นไปได้เพราะแจ็คตายไปตั้งแต่ช่วงเวลานั้นตอนที่เกิดเรื่องเด็กหายตัวไปวินเลียมคิดว่าตอนนี้เขากำลังมองเห็นภาพที่เกิดขึ้นในอดีตอีกครั้งทันใดนั้นสเลนเดอร์แมนก็ปรากฏตัวขึ้นเดินตามหลังแจ็คมาร่างผอมสูงผิดมนุษย์ค่อยๆเดินตามแจ็คอย่างช้าๆโดยที่เขาไม่รู้สึกตัวและในสายตาของวิลเลียมเขาก็ได้เห็นตัวเขาเองตอนที่อายุ19กำลังแอบมองสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ไกลๆในทันทีที่สเลนเดอร์แมนเข้าประชิดตัวแจ็คได้ก็มีระยางหนวดสีดำหลายเส้นโผล่ออกมาจากร่างนั้นหลายเส้นระยางสีดำได้เข้าทำลายแจ็คอย่างรวดเร็วตอนที่แจ็ครู้ตัวว่าความตายกำลังจะมาเยือนนั้นเขาก็ได้แต่ส่งเสียงร้องด้วยความหวาดกลัวออกมาเท่านั้นหลังจากนั้นก็ได้มีคนพบศพของแจ็คในสภาพถูกฆ่าอย่างโหดร้ายถูกแยกชิ้นส่วนเป็นชิ้นๆโดยที่ไม่สามารถหาตัวคนร้ายได้เหมือนกับคดีเด็กที่ถูกลักพาตัวส่วนตัวของวินเลียมในตอนนั้นไม่เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ได้มานั่งที่เก้าอี้ตัวที่เขานั่งอยู่ในปัจจุบันสักพักสเลนเดอร์แมนก็ได้เดินมานั่งข้างๆในบรรยากาศที่มีแต่ความเงียบนั้นวินเลียมได้แต่หวาดกลัวไม่กล้าพูดอะไรออกมาแม้แต่คำเดียวแต่ก็น่าประหลาดที่สเลนเดอร์แมนก็ไม่ได้ทำอะไรวินเลียมหลังจากนั่งอยู่สักพักมันก็ลุกขึ้นแล้วเดินหายไปในกลุ่มหมอกที่หนาทึบอย่างไร้ล่องลอยวิลเลียมได้แต่นึกถึงเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนั้นโดยไม่สามารถรู้ความจริงได้ว่าสเลนเดอร์แมนคือใครหรืออะไรมันมาที่เมืองนี้ทำไมและคาร์เตอร์กับเด็กๆหายตัวไปไหนแต่ในความรู้สึกลึกๆในตอนนั้นที่สเลนเดอร์แมนมานั่งใกล้ๆวิลเลียมรู้สึกเหมือนกับได้นั่งอยู่ใกล้กับคาร์เตอร์เพื่อนรักและเพื่อนคนเดียวในสมัยเด็กเหลือเกิน